ดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำการเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงใบไม้นะครับของน้ำหมูพงเทพนะครับนี่ผมเอามาจากคอนเสิร์ตนะครับน่าจะเป็น25ปีนะครับในการแสดงสดดูกี่ครั้งน้ำหมูเขาเล่นไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีแพทเทิร์นที่น้ำหมูเขาก็จะเล่นอยู่บ่อยๆนะครับตามที่หมดที่ผมเล่นไปนะครับแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไปปรับแต่งอย่างอื่นอีกนะฮะเยอะแยะแล้วก็มีเสียงของตัวศิลปินต้นฉบับที่เขาไม่สามารถเราไม่สามารถเรียนแบบได้แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็มาเป็นแพทเทิร์นให้ดูนะครับลักษณะก็จะเป็นอยู่หนึ่งแพทเทิร์นแบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่ผมเขียนเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จะมีตอนขึ้นเนี่ยนิดนึงนะครับตอนขึ้นนี่ก็เอาไว้ตอนที่เราเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมาเข้าเพลงก็มันจะมีลิกของคอร์ด E นะครับ E major นะครับเพลงนี้จริงๆในต้นฉบับที่น้ำหมูก็ทำเป็นแผ่นเสียงออกมามันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันเป็นอีกแบบนึงนะครับก็อันนี้เอามาในคอนเสิร์ตที่บอกนะครับผมก็จะคาดคาโปนะครับในช่องที่5นะครับแล้วก็ตั้งสายเนี่ยเป็นสายสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะมีการเรียกว่ามีการเรียกกันฮัมเมอร์ออนที่มือซ้ายนะครับแล้วก็มีการสแลปที่มือขวาแล้วก็มีการตีกีตาร์ด้วยนะครับจะมีอยู่3อย่างนะครับในการเล่นเพลงนี้นะครับให้ประเกิดจังหวะเพลงขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็บอกว่ายากถ้าฝึกใหม่ๆอาจจะบอกว่ายากนะครับสำหรับมือใหม่นี่อาจจะดูไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ามือที่เล่นมาเยอะๆแล้วเนี่ยผมว่าพอทำได้แน่นอนนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับในการฮัมเมอร์ออนในการตบในการเคาะกีตาร์นะครับซึ่งในต่างประเทศใช้เยอะนะบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่น้อยนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเนี่ยในห้องแรกเนี่ยครับห้องแรกเนี่ยมันเป็นการอันนี้ผมจะใช้คอร์ดผมไม่ได้เขียนมือซ้ายมือขวามานะตอนนี้ครั้งนี้ตัว T นี่คือหมายถึงการแทปปิ้งลงไปนะครับเอามาออนลงไปนะครับโดยใช้มือซ้ายนะครับตรงนี้ที่มีเครื่องหมายตรงนี้ครับตัว T ทั้งหมดเลยนะครับมือซ้ายคือการเล่นของมือซ้ายนะครับตรงนี้ก็ห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นการตีสายลงไปธรรมดานะครับตีกดแล้วก็เกี่ยวขึ้นแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งเกี่ยวขึ้นแบบนี้นะครับในครั้งในห้องแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนก็ลงห้องหัวเบสนะครับในห้องที่2นี่นะครับห้องแรกเนี่ยก็ลองฝึกดูนะครับไม่ยากนะครับไม่มีการตบอะไรนะครับมีการแทปปิ้งมือซ้ายนะครับแล้วก็ในการดีดของมือขวานะครับมา2ห้องเนี้ยเล่นเหมือนกันนะครับก่อนที่จะขึ้นร้องนะครับก่อนที่จะขึ้นร้องจริงๆในคอนเสิร์ตเขาเล่นทีเดียวนะแต่บางทีน้ำหมูก็เล่น2ครั้งนะครับแล้วแต่อารมณ์เพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์ล้วนๆนะครับพอเราเล่นแพทเทิร์นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปดัดแปลงอย่างอื่นอะไรก็ได้ให้มันลงจังหวะของเรานะครับพอมาห้องนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวก็ลงเบสเกี่ยวนะลงเบสพอตบเสร็จแล้วเนี่ยแฮมเมอร์ออนแล้วก็เคาะแฮมเมอร์ออนเป็นอย่างงี้นะครับแบบนี้นะครับให้ผมไฮไลท์แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเพื่อนจะได้ไม่งงแค่นี้นะครับเป็นเบสใช่มั้ยฮะเบสเกี่ยวเคาะแฮมเมอร์แทปปิ้งตีแฮมเมอร์ออนแล้วก็ตบลงไปนะครับเล่นต่อเนื่องจะเป็นที่ผมเล่นไปแบบนี้นะครับเพื่อนที่ผมไฮไลท์แค่นี้นะครับพอมาห้องต่อมาในห้องเดียวกันไม่ห้องต่อมานะห้องเดียวต่อมาเนี่ยเพื่อนลองฝึกแค่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7จังหวะตรงนี้เนี่ย7ครั้งตรงนี้ให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้เป็นพอแล้วก็จะมาเข้าห้องใหม่แล้ว
ก็มาเริ่มต้นก็จะเหมือนเดิมอีกนะครับเพื่อลองฝึกในท่องแรกนะครับในห้องใน7จังหวะแรกเนี่ยให้เป็นแบบแล้วก็ลงห้องใหม่ขึ้นห้องใหม่นะครับมันมีลิกอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆลองค่อยๆฝึกดูตามที่ผมเขียนจังหวะแล้วตามได้ผมทำช้าๆให้ดูทั้งห้องตรง ทั้งห้องตรงนี้นะครับลองดูนะครับจึงก็เล่นเหมือนกันพอขึ้นห้องใหม่ก็ถึงแล้วเราจะไปเคาะตรงไหนก็ได้นะครับในบนคอกีตาร์เนี่ยอย่าให้เกินอย่าให้ไปโดนนิ้วนี่แล้วกัน ให้มันเกิดเสียงจังหวะขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไปแบบเนี้ยยาวๆมาเลยนะครับเพื่อนห้องนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาท่อนร้องครับท่อนร้องเนี่ยก็ลองดูตีท่อนร้องนิดนึงก็ได้นะครับท่อนร้องนี่ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วหมู่ก็ตีคอร์ดธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรนะท่อนร้องเนี่ยถึงท่อนร้องตรงนี้ก็ก็ตีแบบอย่างนี้ผมตีเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมห้องแดงนะเป็นพอลงตื่นแต่เช้านะตื่นแต่เช้าสาวเจ้าป่าเปลี่ยวยกหน่อยตรงนี้ยกหน่อยมีการให้มาออนนิดนึงเนี่ยปราดคำว่าปราดป่าเปลี่ยวเดินคนเดียวไปไร่ของนาเจอใบไม้แบบนี้ ตลอดทั้งเพลงนะครับแล้วแต่ว่าจะตีลูกหยอดลูกอะไรก็แล้วแต่เรานะเราพอเราเล่นแพทเทิร์นนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเล่นไปอย่างอื่นได้อีกนะครับแล้วก็จะมาตรงเนี้ยคอมาเข้าคอร์ด E major เนี่ยเวลาเขาจะส่งเข้าร้องต่อไปก็จะทำเหมือนเดิมอีกตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะหมูเขาบางทีเขาก็เล่นเคาะ2ทีเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเขาจะมาตบ2ครั้งนะครับตรงนี้ตรงสายเปล่าเนี่ยนะจากหัวห้องมาเนี่ยทีแรกเขาจะเล่นเป็นแบบเหมือนห้องนี้นะครับเหมือนห้องนี้คือไม่มีการตบเลข0เนี่ยเห็นเลข0คือสายเปล่านะครับตรงนี้เลข0จะเป็นอันเดียวจะเป็นแต่พอมาห้องเนี้ยบางทีกันหมูเขาก็เล่นแบบนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะเพียงแต่เขาเป็นเคาะสายเปล่า2ทีนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะเพื่อนๆลองค่อยๆฝึกดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่มันแบบตายตัวเด๊ะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนกันน้ำหมูเขาก็ใช้อารมณ์ในการร้องเพลงล้วนๆเลยนะครับเพลงนี้ในความรู้สึกของผู้แต่งแล้วก็ผู้ร้องผู้ประพันธ์ที่ออกมาเป็นค่อนข้างเรียนแบบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตามอารมณ์ที่บอกนะครับเพื่อนก็ลองไปฝึกดูแบบนี้นะครับแพทเทิร์นที่ผมให้ไปเนี่ยนะแล้วก็ไปดัดแปลงเวลาเราเอาไปเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นตามร้านตามอะไรก็ลองดูนะครับเล่นบ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินสามารถจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรเป็นขีดจำกัดนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นตายตัวนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาแนะนำได้ประมาณเท่านี้นะครับก็มีแท็บให้ดูแล้วก็ว่าเราเคาะตรงไหนตบตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับเลข0เนี่ยที่บอกนะครับก็คงจะต้องเป็นสายเปล่านะครับสายเปล่านะครับยก
แล้วเราก็ขอสายเปล่าแล้วก็ทำมาอ่อนแล้วก็ตบแล้วก็สายเปล่าแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ตบแล้วก็ทำมาอ่อนแล้วก็ขอแล้วก็ตบแล้วก็เตียงเบสลงไปนะครับก็ขอให้ฝึกกันนะครับมีความสุขในการเล่นกีตาร์กันแล้วกันนะครับเพื่อนๆไว้ไงเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอให้ความสุขครับสวัสดีครับ